เพื่อที่จะเข้าคัดเลือกเข้า AKB 0048ในรอบที่2พวกเราก็ต้องจากบ้านเกิดมาก็ได้พบกับการโจมตีจากกองกำลังปราบปรามความบันเทิงเดสและถูก0048ช่วยมาจนได้ถึงที่นี่ว้าวคนเยอะขนาดนี้เลยเด็กพวกนี้ก็เข้าร่วมการเซเลคชั่นเหรอเนี่ยที่สวยจังเลยเนาะยินดีที่ได้พบนะฉันเป็นผู้จัดการของ AKB 0048และโปรดิวเซอร์คาตางิริซูบาสะค่ะฮะผู้จัดการเหรอพวกเธอกำลังอยู่ในรอบ selection ให้เป็นเคนคิวเซรุ่นที่77และผู้ที่ได้รับเลือกเท่านั้นจะได้เป็นเคนคิวเซที่จะได้ไปยังเธียเตอร์ที่อากิบะสตาร์ซึ่งเป็นบ้านของพวกเรา00อากิบะสตาร์เพลงที่จะใช้ในรอบคัดเลือกคือ Beginner การทำให้ร้องและเต้นเพลง Beginner ได้เป็นเงื่อนไขในการผ่านรอบ Selection โอ้ยจริงเหรอเนี่ยว้าวฉันชอบเพลงนี้ถ้าเต้นเพลงเนี้ยมันยากมากเลยนะจะมีแค่เพลง Beginner นี่แหละที่ถนัดที่สุดล่ะฟังให้ดีก่อนสิฉันบอกว่าทำให้ร้องและเต้นได้ถึงจะผ่านใช่ไหมทำให้ร้องและเต้นได้เหรอจากนี้พวกเธอจะได้รับการฝึกทักษะการต่อสู้ในระยะหนึ่งก่อนนะค่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 ะทุกคนพยายามเข้านะ เอ้าเอ๊ะไม่เหรอกดแล้วจะกลายเป็นไมเซเบอร์ใช้โจมตีจ้าเอ้าไปฝึกเร็วเข้าเร็วเข้าเธอเป็นใครเนี่ยโซนาตะจะเข้าซีเลคชั่นด้วยก็เอาสิหยาดเหงื่อที่กระเซ็นจะกลายเป็นบทเพลงน้ำตาที่ไหลรินจะกลายเป็นดวงดาวその手伸ばしても今は届かないの僕たちの夢ตอนที่3การฝึกของไอดอลอีก10วัน AKB 0048จะไปแสดง Gorilla Live ที่ดาวดวงนี้จนกว่าจะถึงตอนนั้นกรุณาฝึกจนกว่าจะคุ้มกันเมมเบอร์ผู้สืบทอดชื่อได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเป็นไลฟ์ที่ต้องรบด้วยเหรอคะไม่ว่ายังไงก็ต้องคุ้มกันในกรณีที่ฝ่ายศัตรูเป็นคนห้ามทำให้ตายหรือว่าบาดเจ็บเด็ดขาดจะว่าไปแล้วตอนนั้นเมมเบอร์ทุกคนก็สู้นี่นะจะให้พวกเราทำอย่างนั้นเหรอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแน่ๆเลยถ้าทำไม่ได้ก็จบอยู่ตรงนี้แหละถ้าไปดาวที่ความบันเทิงเป็นสิ่งต้องห้ามยังไงก็ต้องปกป้องตัวเองได้เป็นอันดับแรกใช่แล้วนี่ไม่ใช่แค่รอบ selection แต่ถ้าผ่านบททดสอบนี้ไปไม่ได้ถึงจะได้เป็น0-0ก็มีแต่เอาชีวิตมาทิ้ง
บิกินเนอร์จะเป็นการแสดงสุดท้ายของไลฟ์จนกว่าจะจบต้องปกป้องไลฟ์ให้ได้นั่นแหละคือ selection เฮ้ยมีแต่เหงื่อเอาชีวิตมาทิ้งอะไรเนี่ยจู่ๆก็ให้เจอเรื่องหลักเลยแล้วเนี่ยมันมีทริคอยู่นะก่อนอื่นก็ให้สนิมไหลไปรวดเดียวโอ๊ยร้อนจากนั้นก็ค่อยๆลดแรงน้ำลงมาโอ้ยังนี้นี่เองเฮ้ไม่ได้นะถ้าหมุนจากซ้ายไปครั้งที่สองไม่ว่าจะทำยังไงก็มีแต่สนิมอะเหนื่อยเกินไปอ่ะจะไม่อยากจะกินอะไรแล้วอ่ะกินซะกินซะอันนี้เอาด้วยไอดอลน่ะร่างกายคือต้นทุนนะยิ่งกินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอ่ะหม่ำกันซะนะจ๊ะคือว่านี่เป็นการฝึกนะว้าไขมันยิ่งย้อมไปทั่วเชียวกำลังไดเอทอยู่นะเนี่ยให้นอนในที่แบบนี้เหรอคงสงบใจไม่ได้สินะคะคงไม่ได้กลับไปยังสภาพที่มีชีวิตแน่นอนเลยวันเดียวคงต้องกินพี่นายกับมาคาโตะเนี่ยขี้บ่นจังเลยตั้งแต่วันนี้จะมีฉายาว่าหลวงพ่อโตขี้บ่นไปกันแล้วกันนะหลวงพ่อโตน่าจะใช่แบบนี้แท้ๆโอริเนะฉันอยากจะเป็นไอดอลเธอหากอะใช่แล้วได้ร้องเพลงเต้นและเจิดจรัสไม่ได้อยากจะคลานไปรอบๆแล้วสู้แล้วเหงื่อชุ่มตัวแบบนี้แล้วนะนกหูเอ๊ะถ้างั้นก็กลับไปซะสิเตรียมใจได้แค่ครึ่งๆกลางๆแล้วยังจะเข้ารับการเซเลคชั่นแบบนี้มันเดือดร้อนนะจีเอริฉันจะไปนอนที่ล็อบบี้อะไรของยายนั่นน่ะรอด้วยสิจิเอริเออนางิซะนางิซะนางิซะนี่นางิซะหยุดเลยนะปล่อยเขาไปเถอะนี่นางิซะแต่ว่าเขามีความฝันเดียวกับพวกเรานะเมื่อก่อนเขาไม่ใช่คนแบบนี้นะจิเอริน่ะเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าฮะนี่มันที่พวกเราเพิ่งจะฝึกทหารกันจบไปเองแต่เมมเบอร์สืบทอดชื่อกลับซ้อมกันดึกขนาดนี้ต้องทำอีกกี่ครั้งถึงจะเข้าใจนะการแสดงคราวนี้น่ะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากนะต้องขยับให้เลื่อนไหลมากกว่านี้สิรู้แล้วน่ะเธอเองก็ช้าไม่ใช่เหรอเอ๊ะทะเลาะเหรอมีสมาธิกันหน่อยสิเพราะว่าทุกคนน่ะวอกแวกน่ะรู้ใช่ไหมว่าพรุ่งนี้ต้องแสดงแล้วนะใจเย็นหน่อยสิถึงบอกไงว่าให้ทะเลาะกันไม่ได้นะฮะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเธอขอโทษค่ะคือว่าฉันคิดว่าทะเลาะกันเป็นเรื่องไม่ดีนะคะเนอะทะเลาะกันเหรอขอโทษที่ทำให้ตกใจนะพวกเราก็เป็นแบบนี้กันอยู่ประจำแหละเฮ้ประจำเหรอใช่แลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็บอกว่าตรงไหนที่ไม่ดีเพื่อที่จะไปสู่การแสดงที่ดีที่สุดไงล่ะแต่ถ้าหมดหนทางเมื่อไหร่แล้วก็คิราคิโนเตคิราคิโนเตโดนิกานารุซาไม่ได้ทะเลาะกันเหรอเนี่ยทะเลาะกับแสดงความคิดเห็นร่วมกันเนี่ยต่างกันสินะวิเศษจริงๆนั่นแหละ
ทางนี้ทางนี้รอด้วยสิคนที่ได้รับเลือกคนอื่นๆนี่ไปไหนกันน่ะอ่ะนี่พวกเธอก็ไปด้วยกันสิจะไปหาคุณซูบาสะนะไปหาคุณซูบาสะเหรอใช่จะไปหอเลิกฝึกทหารแบบนี้น่ะเฮ้ก็ไม่เห็นเคยได้ยินว่าการ selection จะเป็นการฝึกรบนี่นะใช่แล้วทั้งที่ผู้ได้รับสืบทอดชื่อยังได้ร้องเพลงเลยอ่ะแต่กลับให้พวกเราไปสู้แบบนี้เห็นแต่ว่าพูดอะไรน่ะเราผู้ได้รับสืบทอดชื่อน่ะเขาพยายามกันอย่างหนักเลยนะมายุติธรรมตรงไหนอะยุกะเตรียมใจแค่ครึ่งๆกลางๆแล้วยังจะเข้ารับการเซเลคชั่นแบบนี้มันเดือดร้อนนะก็ได้ไปกันแค่พวกเราก็พออะไรกันแกล้งทำเป็นเด็กดีนี่นะหน้าเหมือนไส้ชะมัดเลยทำเป็นอวดดีเนาะยูกะพูดแบบเดียวกับซีเอรี่ไปซะแล้วอ่ะก็เข้าใจอยู่หรอกว่าซีเอรี่ไม่ผิดแต่ว่ามันยังกับแกยังกับว่าจากยูกะเป็นจีเอริค่ะเอาละต่อไปไปได้มีอะไรเหรอเยอะรอนะเธอไม่ไปกินข้าวอย่างนั้นเหรอค่ะถ้ายังเป็นแบบนี้เธอจะตกการ selection ได้นะยอดเลยคนมากตั้งขนาดนี้ทุกคนมาเพื่อดูซีโร่ซีโร่ใช่ผู้ชมจำนวนมากปรารถนาที่จะมาพบพวกเราโดยไม่คิดถึงอันตรายการที่จะตอบรับความรักของบรรดาแฟนๆได้ก็มีแต่การแสดงที่สุดยอดเท่านั้นล่ะเมมเบอร์สืบทอดชื่อทุกคนมาส่งความรักให้เต็มหัวใจกันเถอะมาร้องเพลงรักกันเอาล่ะพวกเธอก็มาทางนี้สิด้วยขอบคุณมากค่ะค่ะขอความกรุณาด้วยค่ะใช่ย่าเอาแล้วนะ1 2ขอขอบคุณอยู่เสมอจงมีสติบรรจงแม่นยำเราทำสิ่งที่พวกเราอยากทำใช่ไหม Yes sir AKB Zero Zero แล้วสินะฝนเหรอแบบนี้ก็แย่สิศัตรูโจมตีแล้ว In your
ชั่นเซ็ตพร้อมนะดีมากเลยค่ะเธอก็ด้วยนะเอ๊ะเอ๊ะ
ำใหม่อีกแล้วต้องรายงานท่านซูบาซะその輪の中にศัตรูในคราวนี้คือดัมมี่ที่ใช้ทดสอบพวกเธอเรายึดเครื่องฝ่ายศัตรูแล้วก็ปรับปรุงเอาเนี่ยเป็นศัตรูจำลองเที่นี่ไม่ใช่ดาวที่ห้ามความบันเทิงหรอกนะเราจะให้พวกเธอที่ยังเพิ่งเริ่มฝึกฝนไปเจอการรบจริงได้ยังไงกันล่ะไม่จริงนะจริงเหรออะไรกันเนี่ยที่นี่ก็คงจะรู้กันแล้วสินะการรบที่ใช้อาวุธนั้นมีแต่จะก่อให้เกิดความโศกเศร้าและก็คับแค้นแต่ในนั้นพวกเธอก็ประจันหน้าโดยไม่หนีไปเพื่อปกป้องเวทีที่แสนสำคัญและเพื่อซีโร่ซีโร่ที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดไม่ว่าจะเวลาไหนพวกเธอก็คิดถึงพวกพ้องด้วยเหตุนี้ทุกคนที่เหลืออยู่ตรงนี้ทั้งหมดผ่านรอบ selection และเป็น Kenkyusei รุ่นที่77ของ AKB 0048แล้วค่ะเอาล่ะจงเปลี่ยนอาวุธให้เป็นใหม่แล้วส่งบทเพลงให้ทางช้างเผือกไปกับพวกเราซะกันหน่อยนะคะถ้ายังมีหนทางข้างหน้าอยู่ก็รู้สึกวิตแน่